วัสดีคนดูที่หล่อสวยกันทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พิกระดำสตูดิโอการที่บ่งบอกความเป็นมนุษย์ที่ทำให้เราแตกต่างไปจากสัตว์นั่นก็คือมิตรภาพความรู้สึกผิดชอบชั่วดีจิตวิญญาณของความลึกซึ้งไม่เจอกันแค่อาทิตย์นึงก็คิดถึงใจจะขาดเอาล่ะผมเริ่มภาคนอกลู่นอกทางซะแล้วโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นโมเมนต์การกระทำที่ขำไม่ออกแต่ว่าน้ำตากระฉอกออกมาเองแต่ละเหตุการณ์มันจะซึ้งอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยบางคลิปนะครับผมภาคไปน้ำตาซึมไปก็ยังมีโมเมนต์แบบนี้ผมเองก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นการกระทำที่ดีต่อใจคนดูต้องน้ำตาไหลกันอย่างชูชัวและเพื่อไม่มัวเสียเวลานะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย Let's go มันจะไม่ซึ้งเพราะผมภาคนี้แหละมั้งสนามกลางแจ้งที่ร้อนระอุไปด้วยแดดระหว่างการเดินสวนสนามเฉลิมฉลองก็ได้มีผู้ร่วมขบวนเกิดเป็นลมแบบว่าล้มคาที่เลยอ่ะพอพยาบาลสาวมาเห็นก็ไม่รอช้าเลยรีบวิ่งเข้ามาปฐมพยาบาลเบื้องต้นทําการปลดเสื้อปลดหมวกออกก่อนจะส่งตัวไปรักษาในขั้นตอนต่อไปตอนผมเรียนรอดอน่าเคยเห็นบ่อยบางทีมันทนไม่ไหวจริงก็ต้องฝืนตัวเองเพื่อหน้าที่อันทรงเกียรติเมื่อชายคนหนึ่งได้สังเกตเห็นน้องหมายืนบนขอบปูนเกือบจะไม่รอดนอนทิ้งตัวลงเพื่อจะคว้ามือไปจับแต่ไม่สำเร็จนะครับแขนเขาสั้นไปพอดีมีชายคนมาเจอใจดีอาสามาช่วยต่อค่อยๆพยุงขาชายคนเพื่อต่อความยาวสุดท้ายก็สาวตัวน้องหมาขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยและนี่คือน้ำใจของเพื่อนร่วมโลกแค่คุณเห็นกระแสน้ำคุณก็ไม่กล้าเข้าใกล้ใช่ไหมล่ะเนื่องจากน้ำป่านะครับมันมาไวเกินไปรถยนต์ PPV คันในคลิปก็เลยฝ่าแรงน้ำออกมาไม่ไหวคนเลยพากันไปรอบนหลังคาไอ้หยามีรถตักผ่านมาพอดีแถวนี้เหมือนจะมีเขตก่อสร้างคนขับไม่รอช้าเลยรีบบึงฝ่าแรงน้ำเข้ามาช่วยโอ้โหพระเจ้าช่วยต้นใจอยู่เด้อสถานการณ์จริงคงน่ากลัวเอาเรื่องสุดท้ายก็ช่วยทั้ง3คนออกมาได้อย่างปลอดภัยส่วนรถอันน่าขายเป็นอะไรไปเหอะคงจะไม่คุ้มค่าซ่อมอาจารย์สุดที่รักของเรานักเรียนเนื่องจากวันนี้นะครับเป็นวันเกิดเปิดกล่องมาไอ้หยาถึงกับน้ำตาซึมมีทั้งการ์ดเขียนคำอวยพรนาฬิกายี่ห้อที่อยากได้รวมไปถึงรองเท้าแบรนด์โปรดนักเรียนแต่ละคนนะครับรู้ดีว่ารองเท้าคู่เก่าอาจารย์คนนี้เกือบจะพังเลยรวมตังกันมาจัดซื้อให้เปิดกล่องมาน้ำตาไหลอ่ะยืนอึ้งแบบไม่นึกไม่ฝันผู้ควบคุมการซ้อมดนตรีหรืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าคอนดักเตอร์ให้สัญญาณซ้อมอีกเพลงในอีกเพลงดันโผนั่นก็คือเพลง Happy Birthday เพราะเนื่องจากวันนี้นะครับเป็นวันเกิดเขาพอเพลงขึ้นโอ้โหเศร้าดึงน้ำตาไหลเลยตัวเขาเองนะครับก็ไม่อยากจะเชื่อว่าคนจำนวนมากมายขนาดนี้ที่มีการมาเซอร์ไพรส์แบบสุดซึ้งมาขอกินเค้กคำหนึ่งและซ้อมกันต่อสังเกตเด็ก3คนนี้ดูอู้หูน่าจะแค่ขวบ2ขวบเองมั้งบันไดขึ้นบ้านนะครับเป็นน้ำขังพี่คนโตเลยใช้วิธีอุ้มขึ้นหลังซะเลยดูจากอายุไม่น่าเลย 4-5 ขวบแต่ทำไมถึงทำหน้าที่พี่ดีขนาดนี้วะเนี่ยพอส่งอีกคนเสร็จก็ย้อนกลับมารับอีกคนน่าชื่นชมจริงเด็กน้อยคนนี้เมื่อการวิ่งมาราธอนมันโหดเกินไปสำหรับบางคนร่างกายก็ทนความเหนื่อยล้าไม่ไหวแต่หลับไหลสลบสไหลให้ได้อะในคลิปนะครับเหลือระยะทางเพียง600ฟุตเองก็ถึงเส้นชัยแล้วนั่นนะแต่ว่านักแข่งเสื้อดำแมทธิวนะครับทนไม่ไหวแล้วพอชายคนมาเจอก็ไม่ทอดทิ้งวิ่งมาคว้าตัวพยุงเข้าเส้นชัยเหมือนจะบาดเจ็บที่ขาและชายคนนั้นน่ะเลยทำให้วิ่งมาต่อไม่ไหวชายคนนี้ยอมเสียสละตำแหน่งตัวเองเพื่อช่วยชายคนเข้าเส้นโดยที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเห็นหน้าตามาก่อนยอมรับนับถือใจจริงเป็นกล้องติดท้ายรถที่สลดเจอจักรยานล้มดูจากคลิปน่าจะเป็นวัยคุณปู่พอชายเจ้าของกล้องไปเจอก็ไม่รอช้าเลยรีบบึงตัวเองลงจากรถนะครับไปช่วยแน่นอนด้วยวัยขนาดนั้นแค่แรงจะลุกเองอย่างยากถือว่าโชคดีมากนะครับที่คนมาเห็นก่อนพอจับตัวลุกขึ้นได้คุณปู่ก็ควบจักรยานไปต่อไม่มีอาการท้อแต่เหมือนจะปวดตัวหน่อยแหละผมว่าคราวหน้าคุณปู่ต้องระวังให้มากกว่านี้เด้อจะว่าไปฟุตบาทบ้านเขาโอ้โหอย่างเรียบอะคู่สามีภรรยาต้องมาโกนผมให้ภรรยาเพราะโรคร้ายน่าเศร้าใจผู้ชายเลยขอโกนด้วยซะเลยพอฝ่ายหญิงหันไปเห็นนะครับโอ้โหน้ำตาซึมมาสิเหมือนกับว่าเป็นการให้กำลังใจอย่างหนึ่งน้องหมาหิวโซยที่เจอข้างทางไม่นานก็มีคนเอาน้ำมาให้แต่ถ้วยใส่มันไม่มีก็เลยเทใส่มือเอาไปป้อนน้องก็กินเก่งดีซะด้วยเป็นการช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกที่ดูน่ารักน่ารักคนช่วยก็ไม่เคยจะรังเกียจ
ชายคนที่นั่งปิดตาอยู่บนเก้าอี้เมื่อไม่นานมานี้สุนัขของเขาได้เสียชีวิตลงไปครอบครัวเลยตัดสินใจซื้อหมาใหม่ให้ดีกว่าไอ้หยาถือว่าเป็นวันเกิดพอดีพอเปิดตามานี่ร้องไห้น้ำตาซึมน้องหมาติดโบแดงแผงความน่ารักชายคนนี้บอกขอบคุณนะที่รักจะดูแลตัวนี้อย่างดีตอนเลี้ยงมันดื้อบอกไม่ฟังจะตีมันเองเป็นเหตุการณ์ที่ใครเห็นก็ดูเย่เมื่อมีคนขาหลุดเข้าไประหว่างช่องพิสูจน์ให้เห็นว่ามีคนใจดีมากมายที่รวมพลังกันดันรถไฟให้เอียงให้เกิดช่องว่างขนาดใหญ่เพื่อให้คนนั้นสามารถดึงขาออกมาได้ดูจากคลิปน่าเป็นร้อยคนน่ะหน่วยกู้พุงกู้ภัยไม่ต้องแค่เราคนสามัคคีกันก็ช่วยได้แต่จะว่าไปข้อผิดพลาดนี้สถานีรถไฟต้องรีบแก้ด่วนเลยเด้อเดี๋ยวอาจเกิดเหตุการณ์ซ้ำขำไม่ออกมาต่อกันด้วยอีกหนึ่งน้ำใจสามัคคีที่รถ6ล้อขี่มาท่าไหนก็ไม่รู้ตกลงไปหลายทางอย่างลึกอ่ะจะให้รถเข็นเข้ามาช่วยก็ไม่ไหวดูทางสิแคบๆพอข่าวแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านไม่นานคนก็แห่พากันมาช่วยอย่างเยอะอ่ะเชือกเชือกไม่ต้องใช้เถาวัลย์แทนดึงยังปวดแขนสุดท้ายก็ขึ้นมาได้รถ6ล้อคันบักเอฟใช้แรงคนดึงขึ้นมานี่สุดยอดมากนับถือพลังใจสามัคคีจริงๆผู้ประท้วงมากมายที่ล้นท้องถนนต้องหลีกทางให้กับรถพยาบาล2คันทุกคนรวมใจสามัคคีขยับตัวจนรถสามารถยูเทิร์นและขับออกไปได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่น่าประทับใจเป็นช่วงเวลาที่โคตรจะมีความสุขที่ชายชราได้ดื่มด่ำความฝันในโลกความจริงลูกๆนะครับได้เซอร์ไพรส์ด้วยการซื้อเฟอร์รารี่พอปิดตาเปิดมาทีนี้แทบร้องไห้คันนี้นะครับบอกเลยว่าเหยียบเป็นหงายเหยียบเป็นหงายหันมาเจอโลโก้หน่อยอายถึงขั้นติดตาเลยในตอนแรกนึกว่านั่งรถยนต์ทั่วไปมั้งพอหันมาเจอโลโก้หน่อยขำไม่ออกน้ำตานี้ลอกออกเป็นคราบด้วยความสุดซึ้งตะลึงอะไม่คิดว่าลูกจะเซอร์ไพรส์หนักขนาดนี้เมื่อหญิงชราเดินมาด้วยความสิ้นหวังหาขอข้าคนอื่นก็ไม่มีใครยอมให้แต่สังเกตสาวใจดีคนนี้ดูพออาหารมาเสิร์ฟเธอก็ไม่รอช้าเลยยกเอาไปให้หญิงชราแบบไม่คิดแถมไม่คิดถึงพ่อตัวเองด้วยที่นั่งหัวโตอยู่ไม่ปรึกษาสักคำอยากจะเดินไปก็ไปแต่ว่าชายคนนี้เข้าใจเธอดีเลยยกขวดเบปซี่กับอาหารเดินไปนั่งด้วยการช่วยเหลือคนเป็นสิ่งที่ดีมากลูกครอบครัวที่บ้านคงสอนมาดีอะแต่คราวหน้าส่งซิกให้พ่อทีนะจะได้รู้ตัวในโลกของเราที่ไม่ค่อยยุติธรรมความแตกต่างระหว่างชนชั้นมีแก๊ปห่างกันเยอะไปแต่ดูคลิปนี้บางคนอาจจะน้ำตาไหลมันซึ้งเกินไปในการช่วยเหลือคนชายคนนี้เดินถือถุงไปแจกให้กับคนจรข้างทางแบบไม่เปิดเผยตัวซะด้วยสิแกล้งทำเป็นเดินผ่านแล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้คนเหล่านี้บางทีอาจจะไม่กินอะไรมาหลายวันเลยก็มีถึงกับขั้นภาวนาขอบคุณพระเจ้าวันเกิดของสาวคนนี้นั่งเป่าเค้กคนเดียวนั่งขอพรตามลำพังในร้านอาหารไม่นานก็มีคนแปลกหน้ามาฉลองด้วยพระเจ้าช่วยดูซึ้งเลยไหมล่ะพากันเดินเข้ามาช่วยกันร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์จนทำให้หญิงเจ้าของวันเกิดอดกั้นน้ำตาไม่อยู่ขอทิชชู่หน่อยสิเด็กชายวัย12ขวบเขาเสียใจมากเนื่องจากไม่สามารถชวนเพื่อนมาฉลองวันเกิดได้เพราะเกิดโควิดระบาดหนักต้องพักงานสังสรรค์เอาไว้ก่อนแต่ดูสิ่งที่ตำรวจเขาชวนกันทำสิขับรถยามาเป็นขบวนพร้อมกับร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ผ่านลำโพงรถตำรวจเสียงอย่างดังพร้อมกับปิดท้ายด้วยเสียงโหวอย่างเท่เนื่องจากพ่อนะครับอาจจะรู้จักกับตำรวจถึงจะสามารถมาทำอย่างนี้ได้อ่ะดูไปคล้ายๆเด็กเซนแต่ก็ได้เห็นรอยยิ้มของเด็กชายคนนี้ข้อมูลแหล่งข่าวแจ้งมาว่าบาริสต้าคนที่กำลังทุกข์ทรมานใจมาจากสภาวะซึมเศร้าเพราะเนื่องจากเขาต้องการรถคันใหม่แต่รายได้ไม่พอต้องการเงินเพิ่มอีกเป็นพันดอลลาร์หญิงแปลกหน้าได้จัดการเซอร์ไพรส์ชายคนนี้ก็ร่ำให้ขอบคุณใหญ่เลยไม่เคยได้ของจากใครมากขนาดนี้มาก่อนสงสัยคืนนี้นอนไม่หลับเน่ผู้ชายซ้ายมือกับลูกชายอีกหนึ่งคนกำลังหาหนทางในการใช้ชีวิตต่อเขาเพิ่งย้ายมาจากเมืองอื่นเพื่อมาหางานทำส่วนคนแปลกหน้าที่หัวโล้นได้ทำการช่วยเหลือชายคนนี้โดยการมอบเงินจำนวน 1,000 ดอลลาร์เป็นเงินไทยก็ประมาณ 35,000 บาทให้กับชายคนนี้ไปตั้งต้นชีวิตใหม่กับลูกพอชายคนนี้ได้ยินเขาก็กั้นน้ำตาตัวเองไม่อยู่อู้หูใครจะมาใจดีขนาดนี้วะเนี่ยมากอดสักทีสิเพื่อนรักและเท่านั้นนะครับยังไม่พอยังจ่ายค่าโรงแรมให้อีกอาทิตย์นึงอีกด้วยช่วยขนาดนี้สัญญาจะไม่ลืมบุญคุณเลย
ตำรวจคนนี้ดูมีความสุขเป็นอย่างมากที่ได้มาเล่นซูเปอร์ฮีโร่กับเด็กๆบริเวณทางเดินแถวลานจอดรถทั้งนั่งเล่นนอนเล่นแบบไม่แคร์สายตาคนอื่นหลายคนนะครับอาจจะสงสัยว่าพ่อแม่ของเด็กไปไหนอ่ะคือรถยนต์ของพ่อแม่นะครับมีปัญหาน่าจะเป็นน้ำมันรั่วแหล่งข่าวแจ้งว่างั้นน่ะระหว่างรอพ่อแม่เด็กกลับมาก็อาสาดูให้เป็นไงล่ะอย่างกับพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยดูแลดีกว่าที่คิดในระหว่างการแข่งขันวิ่ง4คูณ100สาวน้อยเบอร์4ก็พลาดท่าล้มไปร้องไห้ใหญ่เลยอุตส่าห์เตรียมตัวมาอย่างยาวนานเพื่อนที่เห็นนะครับก็อดใจไม่อยู่ต้องเดินมาอุ้มมาชูให้เข้าเส้นไปพร้อมกันฟีลลิ่งนี้นะครับผมเข้าใจดีกว่าจะได้แข่งแต่ละทีหลายปีมีหนเดียวแต่ตัวเองกลับต้องมาพลาดซะงั้นชายคนนี้เป็นพาลงประจำโรงเรียนและเนื่องจากวันนี้เป็นวันเกิดของเขาเราเด็กน้อยก็มาตั้งใจร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ดูสายตาของชายคนนี้สิปาปื้มแบบสุดๆอ่ะคงมีแรงและกำลังใจในการทำงานต่อไปแต่ถ้าทุกคนนะครับลองสังเกตดูเด็กเหล่านี้ใช้ภาษามือเทนเพราะเนื่องจากส่วนใหญ่นะครับเป็นใบเด็กบางคนก็พูดได้ไม่เต็มคำพาลงเลยตกใจและก็ดีใจใหญ่ Happy birthday dear dayชายคนนี้มีปัญหากับแขนข้างหนึ่งอยากกอดหลานแต่ก็ไม่สามารถทำได้ลูกสาวเลยหาวิธีมาด้วยการใช้เชือกนะครับพันอีกข้างนึงไว้เอาแขนข้างที่มีแรงดึงและก็สามารถโอบกอดหลานชายได้อย่างอบอุ่นใครดูแล้วเกิดถูกใจซึ้งใจผมฝากทุกคนนะครับกดไลค์จิ้มซับให้ผมด้วยแล้วกันเด้อในส่วนใครยังไม่ชมคลิปเก่าสามารถจิ้มตรงนี้ได้เลยจิ้มส่วนใครชอบดูสปอยหนังแนวซีรีส์เกาหลีจีนตามไปตามช่องนี้ได้เลยลองฟินทุกเรื่อง